รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงครับในค่ำคืนวันเสาร์ที่8กรกฎาคม2560ครับผมวิบูลีรัตนขจรครับสวัสดีครับดิฉันซีชัชวีตรีชัชชรพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณซีครับสบายดีนะครับเป็นหวัดนิดหน่อยค่ะแล้วช่วงนี้คนไม่ค่อยสบายค่อนข้างเยอะด้วยเป็นหวัดใช่ครับผมคิดว่าอากาศช่วงนี้มันดูพิลึกๆนะใช่เช้าๆร้อนเย็นๆอาจจะฝนตกบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่หนาวนะปีนี้ไม่รู้หนาวไว้นะคุณซีนะลุ้นๆกันนะคะเอาดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยคุณซีต้องลุ้นหนักเลยเพราะผมทราบว่าคุณซีสะสมเสื้อหนาวไว้เยอะมากค่ะฮัตเช่เสื้อหนาวจริงเอาไปทำเป็นผ้าห่มได้นะค่ะผมว่าเวลาเรานอนๆก็หยิบเสื้อตัวโปรดเรามาแบบเก๋ๆนึกว่าเอาไปบริจาคทำเป็นแบบบริจาคนี่แหละดีที่สุดผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆของถ้าเกิดว่ามีเยอะอยู่ในบ้านเนี่ยบางทีเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นการบริจาคเป็นเรื่องที่ดีดีนะวันนี้เราขอเริ่มต้นเรื่องแรกเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆยิ้มสู้คาเฟ่อันนี้เป็นคอนเซ็ปที่จริงๆแล้วสิเคยคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าน่าสนใจที่เราเนี่ยน่าจะเป็นการฝึกอาชีพการฝึกอาชีพของคนหลายๆกลุ่มนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้พิการเนี่ยอยากให้เขามีอาชีพอะไรที่เป็นเทรนด์คือบางทีการฝึกอาชีพผู้พิการในยุคที่ผ่านมาใช่เป็นสมัยนี้ก็จะมีเทรนด์อย่างเช่นอาชีพที่หลายๆคนสนใจอย่างบาริสต้าบ้างนะคะหมายถึงทำกาแฟสอดคือบาริสต้าก็มีทั้งแบบตกแต่งแก้วกาแฟบ้างใช่ไหมคะรวมไปถึงสอนทำบิงซูให้บุคคลออทิสติกนะคะบิงซูก็แบบเกล็ดหิมะอะไรเงี้ยนะในวิธีเราสอนให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือว่าที่เป็นผู้พิการหรือว่าอย่างออทิสติกมาทำบิงซูได้อย่างเงี้ยนะครับอาจจะสามารถทำได้อย่างมีรสชาติอร่อยด้วยที่ไหนครับคุณสี่ครับที่นี่คือยิ้มสู้คาเฟ่ค่ะตั้งอยู่ที่อรุณอมรินทร์39นะคะแถวๆสะพานพระราม8ฝั่งทนค่ะที่นี่จัดสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะให้ชาฮับพาไปชมค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพับอยู่ที่ร้านคาเฟ่ยิ้มสู้นะครับอยู่ที่ถนนอรุณอมรินทร์39นี่เองนะครับคาเฟ่แห่งนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการนะครับด้านในบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับอาหารของหวานเครื่องดื่มรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเขาจะออเดอร์มาตามสิ่งที่ผมสั่งไปหรือเปล่าเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมโหบรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าสวยงามนะครับอบอุ่นดูเป็นกันเองมากๆเลยครับอาจารย์ครับอยากจะให้ช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาหรือจุดเริ่มต้นของคาเฟ่ยิ้มสู้ให้ผมฟังหน่อยครับครับคือมูลนิธิสากลประกันพิการเรา มีวัตถุประสงค์ก็คือจะสร้างรายได้ให้กับคนพิการครับผมนะในเมืองเราก็จะเน้นพวกนี้กาแฟอาหารอ๋อถ้าเป็นในเมืองจะจะเปลี่ยนแนวมาเป็นเน้นกาแฟอาหารใช่ฮะในส่วนของตัวน้องๆนะครับที่ทำงานอยู่ที่นี่เป็นน้องที่เป็นผู้พิการหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนปกติด้วยครับในร้านเราเนี่ยครับจะเป็นคนพิการซะ5นะเป็นคนที่ไม่พิการซะคนเดียวครับผมจะมีเป็นคนหูหนวก3คนครับผมนะทั้งร่างกายคือขาก็สัก2คนครับแล้วคาเฟ่ยิ้มสู้นี่เปิดมานานหรือยังครับเพิ่งเปิดประมาณเดือนธันวาก็คือเดือนธันวาปีที่แล้วที่ผ่านมานี่เองที่ผ่านมาครับผมฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คนร่วมรู้เยอะขึ้นหรือยังลูกค้าเยอะไหมอะไรเงี้ยก็จริงๆมันกลายเป็นจุดที่เหมาะเหมือนกันเพราะว่ามีนักเรียนธรรมศาสตร์นักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยมาใช้เยอะอุปสรรคที่เห็นได้ชัดนะครับมีอะไรบ้างที่ได้เจอมาช่วงต้นๆครับเราจะทำยังไงให้คนหูหนวกเนี่ยกับลูกค้าสื่อสารกันได้ดีจะมาทำแผ่นภาพภาษามือครับผมเพื่อให้คนที่มาร้านอาจจะจะฝึกภาษามือแล้วก็อาจจะไปใช้ภาษามือสื่อสารกับน้องเขาว่าต้องการอันนี้แล้วในส่วนของเมนูครับทั้งเครื่องดื่มแล้วของกินของข้าวของหวานแบบนี้อาจารย์เป็นคนที่คิดเองหรือว่ามีทีมงานช่วยกันดูแลบ้างครับมันเป็นสูตรสำเร็จที่คนสอนเขามาฝึกให้เราครับผมนะอาจารย์ครับอยากจะให้ฝากถึงบุคคลที่สนใจนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปและคนพิการด้วยว่า
ถ้าสนใจที่จะมาที่นี่มาเรียนรู้มาเป็นลูกค้าติดต่อได้ทางไหนที่นี่อยู่ที่ไหนบ้างเปิดกี่โมงอะไรเงี้ยอยากให้อาจารย์ช่วยฝากครับถ้าคนพิการสนใจอยากจะมาฝึกนะครับผมก็เชิญสมัครมาที่มูลนิธิเราได้ที่นี่เราทำเอื้อนะให้สำหรับพิการทุกประเภทที่อยากมาฝึกได้ครับแล้วคาเฟ่ยิ้มสู้ที่นี่เปิดกี่วันไหนบ้างเราฝึกทุกวันนะตั้งแต่7โมงครึ่งถึง6โมงเย็นก็อยากจะฝากท่านผู้ชมที่สนใจนะครับเข้ามากันเยอะๆนะครับมาช่วยเป็นลูกค้าแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับบอกต่อๆกันนะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการของเราครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับครับคุณรู้ไหมเวลาที่เราอยู่ในแวดวงบันเทิงอะไรเงี้ยงานที่เราจะมีความสุขมากที่สุดคืองานอะไรรู้ป่ะงานอะไรคะปิดกล้องเวลาทำละครมาได้มีงานปิดกล้องละครหรือเวลาที่เราเป็นแต่พวกดาราเขาไม่ชอบนะเขาไม่อยากจบไงเขายังเอนจอยอยู่กับจบทุกคนอยากจบเชื่อผมสิแล้ววันปิดกล้องก็จะสนุกสนานเฮฮาวันนี้เรามาดูงานปิดกล้องของค่ายทีวีซีนพี่ปิ่นนะครับปกติพี่ปิ่นเนี่ยก็จะทำละครอย่างอาคมเงี้ยตอนนี้เรตติ้งกำลังแรงเลยใช่ขุนศึกอะไรเงี้ยแต่ไหนแต่ไรจะเป็นแนวแบบโหดๆนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยงานปิดกล้องละครเรื่องที่ผมอยากดูมากผลงานพี่ปิ่นเหมือนกันนะดูจากชื่อก็รู้แล้วครับพ่อยุ่งลุงไม่ว่างต้องเฮฮาแล้วออกแนวอบอุ่นน่ารักนะครับผมพระเอกก็คือป๊อบธนวัตรนางเอกก็คือมิวนิษฐานะครับรวมถึงน้องรถบัสแล้วก็สองพี่น้องจากตระกูลฉัตรบริลักษณ์นองกับพัดมาอยู่ด้วยกันในเรื่องขาดบอยคนเดียวนะครับน่าดูมากเลยเรื่องนี้น่าดูก็เขาปิดกล้องแล้วเร็วๆนี้คุณสี่จะได้ดูแต่วันนี้จะชวนคุณผู้ชมไปงานเลี้ยงปิดกล้องของค่ายทีวีซีนกับละครเรื่องนี้ครับพ่อยุ่งลุงไม่ว่างสำหรับค่ายทีวีซีนต้องบอกเลยค่ะว่าเขาจัดงานเลี้ยงปิดกล้องไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องพ่อยุ่งลุงไม่ว่างงานนี้นะคะนำทีมโดยผู้จัดคนเก่งอย่างพี่ปิ่นณัฐนันและทีมดารานักแสดงกันอย่างคับคั่งเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นพระนางป๊อบมิวรวมไปถึงน้องรถบัสและเหล่านักแสดงตัวน้อยๆรวมไปถึงหน่องธนาและพัชฉัตรบริรักษ์ที่งานนี้นะคะมามอบเสียงเพลงเพราะๆให้กับทุกคนภายในงานได้ฟังกันด้วยบรรยากาศภายในงานอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะจริงๆยังไม่อยากให้ปิดเลยเพราะว่ามันสนุกมากในกองเนี่ยเด็กเยอะอาจจะมีปวดหัวบ้างนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ดูแล้วมันมีความสุขอะอยู่ใกล้เขาก็มีความสุขปวดหัวไปบ้างมีความสุขไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็เป็นฝีมืออะทุกคนเป็นมืออาชีพทั้งนั้นพอเวลาถ่ายเนี่ยพอเราบอกความต้องการก็ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วละครเรื่องนี้มันก็คือเป็นคอมเมดี้ดราม่าเล่นออกมาจากใจอ่ะมันก็เลยไม่ยากก็บทเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าจะให้เล่นยังไงใช่จริงๆก็ยากเพราะว่าไม่เคยจับเด็กเลยแล้วพอมาจับเด็กอ่อนก็กลัวเหมือนกันแต่ก็พอถึงได้ฉากปุ๊บมันก็เหมือนกับคนที่เราก็เลี้ยงไม่เป็นอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนก็ตามคาแรคเตอร์ในบทไปเลยอะไรอย่างนี้ครับก็มีน้องที่บ้านแหละแต่ว่าไม่เคยเลี้ยงแบบจังๆปกติก็จะไปเล่นกับเขาอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เหมือนเราต้องเลี้ยงเด็กต้องอุ้มเด็กแบบเบบี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยพ่อยุ่งลุงไม่ว่างนะครับก็เป็นละครครอบครัวเป็นละครครอบครัวแล้วก็ผมว่ามีหลายรสชาติก็คือมีทั้งความรู้สาระในการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กก็จะน่ารักก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอะไรเงี้ยครอบครัวสามารถดูได้ทุกคนอะไรเงี้ยทั้งบ้านก็จะได้เห็นความน่ารักของเด็กๆด้วยคือเขาถ่ายยากก็จริงเนี่ยแต่ว่าเวลาเขาอยู่ในกล้องเขาแบบมีเสน่ห์แล้วก็น่ารักมากอะค่ะเรียกได้ว่าสิ้นปีนี้นะคะแฟนๆช่อง3เตรียมรับชมละครเรื่องนี้กันเลยค่ะและต้องขอกระซิบเลยนะคะว่าละครเรื่องนี้เป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของพระนางอย่างป๊อบธนวัตรและมิวนิษฐากันด้วยนะคะต้องบอกว่าละครเรื่องนี้พ่อยุ่งลุงไม่ว่างห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะเห็นไหมเวลาบรรยากาศเฮฮาก็เป็นอย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับผมเชื่อว่าต้องเป็นเรื่องที่สนุกสนานเร็วๆนี้จะได้ชมแน่นอนคุณสีเอาใครเป็นคุณพ่อใครเป็นคุณลุงนะคะสงสัยจะชอบแนวความคิดของเรื่องนี้เออพ่อยุ่งลุงไม่ว่างตกลงใครจะเป็นพ่อใครจะเป็นลุงไม่รู้เหมือนกันต้องลองชมดูเนี่ยนะต้องติดตามนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวของไอทีนะครับคุณสีฉัตรวีพร้อมอยู่แล้วหลังโฆษณาสักครู่
ขอเชิญครอบครัวอีซูซูและแฟนๆรายการ168ชั่วโมงร่วมโครงการ168สืบสานภูมิปัญญาเจตนาของพ่อครั้งที่5ร่วมออกเดินทางไปรู้จักกับเกษตรกรผู้เดินตามรอยพ่อหลวงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณสวนฟุ้งขจรออร์แกนิกฟาร์มจังหวัดปทุมธานีในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้ร่วมเดินทางไปกับ2นักแสดงจากทางช่อง3นนทนลบและแก๊ปจักรินผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่02-559-2727ต่อ121สนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power ศูนย์การค้าเมก้าบางนาสนับสนุนโดยโซดาลีโอกำลังติดตามชมรายการ168ชั่วโมงกับผมและคุณสี่ครับในเรื่องราวของ IT ในช่วงนี้ครับค่ะช่วงนี้ไปติดตามเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีประจำสัปดาห์นี้นะคะกับช่วงของ IT Fever ไปดูกันค่ะIT Fever ในสัปดาห์นี้ใครที่ชอบเดินทางบ่อยๆแต่ไม่อยากเปิด data roaming ให้เปลืองเงินล่าสุดทาง Facebook ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ค้นหา Wi-Fi ฟรีโดยระบบจะเชื่อมต่อกับระบบค้นหา Wi-Fi สาธารณะของพื้นที่นั้นโชว์ออกมาเป็นลิสต์รายชื่อเลยนะคะทั้งห้างร้านค้าร้านอาหารที่เปิดให้ใช้ฟรีแถมบอกรายละเอียดตั้งแต่จุดใกล้ที่สุดระยะห่างระหว่างคุณกับจุดอื่นๆจนไปถึงจุดยอดฮิตที่คนนิยมไปใช้งานกันสะดวกจุดไหนเลือกใช้งานไปเลยกลายเป็นกระแส Talk of the Town ทั่วโลกเมื่อ Vivo ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจากจีนเปิดตัวระบบแกนลายนิ้วมือสุดไฮเทคเฮ้ยฝังเอาไว้ใต้จอได้ด้วยแสงหน้าทุกค่ายอย่าง Apple และ Samsung ที่ลือกันว่าซุ้มพัฒนาเทคโนโลยีนี้อยู่โอ้ยังไงล่ะหลักการก็คือติดตั้งระบบสแกนที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิกความเร็วสูงส่งไปที่นิ้วตอนสัมผัสกับจอจากนั้นก็เก็บข้อมูลลายนิ้วมือสะท้อนกลับไปที่เซ็นเซอร์ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีปุ่มโฮมเลยล่ะค่ะทำให้มีพื้นที่ขยายหน้าจอให้กว้างขึ้นคาดว่ารุ่นแรกจะเปิดตัวพร้อมขายจริงในช่วงปลายปี2017เนี่ยแหละปัจจุบันญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่ยุคที่มีประชากรสูงอายุมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลพยาบาลเองก็ทำได้ไม่ค่อยทั่วถึงค่ะก็เลยมีแนวคิดเอาหุ่นยนต์มาช่วยแบ่งเบาภาระเนาะล่าสุด Toyota ประสบความสำเร็จแล้วนะคะในการทดสอบหุ่นยนต์ HRS มาช่วยดูแลผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตในสถานการณ์จริงๆค่ะตัวหุ่นยนต์เนี่ยมาพร้อมกับแขนกลที่ช่วยหยิบของให้ต่างๆและให้ช่วยเปิดปิดม่านหน้าต่างส่วนใบหน้ามาพร้อมกล้องและจอสำหรับทำวิดีโอคอลได้การควบคุมสามารถควบคุมระยะไกลผ่านแท็บเล็ตจอสัมผัสได้ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลทั้งหมดนี้เพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหรือคนสูงอายุดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่แหมถ้ามีลูกหลานอยู่ใกล้ๆอ่ะก็คงจะแหมชื่นอกชื่นใจกว่าการใช้หุ่นยนต์มาดูอยู่แล้วแหละกลับมาอีกครั้งสำหรับคนที่อยากได้มือถือ2จอเมื่อผู้ผลิตเคสมือถืออย่าง Ink Case ได้ออกเคสรุ่นใหม่สำหรับผู้ใช้ iPhone 7และ7 Plus ชูจุดเด่นด้านหลังเคสที่เป็นจอที่2เลยจ้าทำมาจากจอ E-Ink ทั้งประหยัดไฟและถนอมสายตาแถมด้วยคุณสมบัติกันน้ำ IP67 ด้วยนะจ้ามันจะเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่านบลูทูธและส่งข้อมูลต่างๆมาแสดงได้ซึ่งต้องบอกว่าเอามาอ่านอีบุ๊กก็สบายตากว่ากันเยอะเลยใครชอบจ้องจอนานๆเคสนี้น่าจะตอบโจทย์การใช้งานนะจ๊ะมีเรื่องราวอะไรที่แบบมีตลอดนะก็จะเป็นแนวข่าวอัปเดตอันนี้เราจะมีสกู๊ปวันนี้มีสกู๊ปพิเศษอยู่ตัวนึงค่ะพี่อามคือตอนนี้เทรนด์ในเรื่องของการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยมันกลับมาอีกครั้งนึงใช่ไหมคะถึงรับพลังงานแสงอาทิตย์ใช่แล้วแต่ว่าคือปกติแล้วเนี่ยเราจะมีคำถามว่าโหเวลาเราลงทุนติดโซลาร์เซลล์เนี่ยต้องจ่ายตังค์ประมาณกี่บาทแล้วบางบ้านเนี่ยไม่รู้มีความจำเป็นแค่ไหนคุ้มแค่ไหนในการติดโซลาร์เซลล์ซิไปเจอสตาร์ทอัพไลน์หนึ่งค่ะมีชื่อว่าโซลาร่าไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับเซลล์มูลโซลาร่านี้เป็นแอปพลิเคชันให้เช็คความคุ้มค่าในการติดโซลาร์เซลล์ของหลังคาบ้านคุณนะไปดูกันค่ะปัจจุบันคนหันมาใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นซึ่งรูปแบบที่น่าจะเหมาะกับประเทศไทยมากที่สุดคงจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์วันนี้ขอแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ค่ะแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าโซลาร่าเป็นแอปที่ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์แอปจะคำนวณออกมาให้คุณหมดเลยว่าค่าติดตั้งจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ระยะเวลาการติดตั้งอีกกี่ปีถึงจะคืนทุนให้คุณสามารถประหยัดพลังงานไปได้ประมาณเท่าไหร่ค่ะสามารถกดติดตั้งผ่านแอปได้เลยหรือจะขอข้อมูลแบบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้
ก็จริงๆโซล่าเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ปี2010อะค่ะค่อนข้าง industrial scale ก็คือเป็นการขายไฟให้กับทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยราคา investment cost มันก็ลงมาเยอะพอสมควรบ้านเรือนที่สนใจติดตั้งเนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งได้แล้วก็ระยะเวลาการคืนทุนเนี่ยก็สั้นลงมาพอสมควรนะคะการติดตั้งในปัจจุบันเนี่ยคนก็เริ่มหันมาให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิตอลแล้วก็ทุกคนก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเริ่มตระหนักถึงเห็นความสำคัญที่จะผลิตไฟใช้เองแล้วก็ลดบินค่าไฟฟ้าในระยะยาวค่ะโซล่านะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะที่ทั้ง App Store แล้วก็ Google Play ค่ะก็แอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันจะส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นพื้นฐานของการติดตั้งในระบบเนี่ยทั้งหมดครบวงจรนะคะระบบเนี่ยมันใช้งานยังไงเงินลงทุนเท่าไหร่แล้วก็สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลานานเท่าไหร่อะค่ะเงินลงทุนค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันเป็นการลงทุนในระยะยาวแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ 20-30 ปีอะค่ะตัวแอปพลิเคชันเนี่ยลอนช์มาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการให้เข้ามาหาข้อมูลแล้วก็ลองซิมูเลตดูว่าหลังคาบ้านเรือนหรือว่าโรงงานของคุณที่สนใจจะติดตั้งเนี่ยสามารถติดตั้งไซส์ที่เท่าไหร่แล้วก็ investment cost เป็นยังไงเพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจอะค่ะก็ในอนาคตเนี่ยเราก็กำลัง develop ให้มันเป็น marketplace สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราทำความเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะ provide service ให้จนถึงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ใช้งานจริงค่ะมีคนสนใจเข้ามาเรื่อยๆช่วงแรกอาจจะเป็นช่วงของ education ก็ต้องมีการสร้าง awareness ให้คนแล้วก็อธิบายมากขึ้นบางภาคส่วนเขาก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะมันง่ายๆนี่มันไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากเลยบ้านเขาก็ควรจะติดได้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยคือโครงสร้างอาคารหรือว่าบ้านเรือนในประเทศเนี่ยการก่อสร้างมีการใช้วัสดุที่มันแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านนะคะอาจจะต้องเข้าไปทำ site visit นะคะดูที่หน้างานจริงว่าโครงสร้างอาคารเนี่ยมีความพร้อมที่จะติดตั้งมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยลงทุนถามก่อนว่าความต้องการของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบางคนเนี่ยติดแบรนด์ก็คืออยากได้แบรนด์ตามยี่ห้ออย่างเช่นไม่ชอบจีนเลยก็จะไปนู่นญี่ปุ่นยุโรปจีนไม่ใช่ว่าทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดมันก็จะมีบริษัทจีนที่เขาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่รองรับโดยมาตรฐานสากลได้เหมือนกันลูกค้าท่านใดสนใจที่จะติดตั้งเนี่ยก็อยากจะให้ศึกษาอันนี้ลงไปในรายละเอียดมากขึ้นมากกว่าการที่คอมเพลแค่ราคาที่ถูกกว่ามากๆแล้วก็ไม่ได้มองถึงการันตีแบรนด์ตีหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวประสิทธิภาพแผงเองอันนี้ก็สำคัญอันนี้คือไม่ได้ทำโซลาร์เซลล์แต่มาวัดอีกทีว่าคุ้มหรือเปล่าใช่คือเขาวัดไงว่าตารางเมตรของหลังคาบ้านพี่อาร์มเนี่ยจริงๆแล้วประมาณแค่นี้ติดแล้วเนี่ยจะพัฒนาพลังงานได้เท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่คุ้มค่าในกี่ปีผมว่าดีนะต่อไปในอนาคตก็คงเป็นรูปแบบนี้ใช่เพราะว่าพวกพลังงานทดแทนนี่สำคัญมากในต่อไปเพราะว่ามันจะเป็นพลังงานที่หายากขึ้นราคาสูงขึ้นนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของ Star Network วันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมอยากเห็นเค้กวันเกิด50ก้อนของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเจมส์มาสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ร่วมกับเมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนจัดกิจกรรม106กลางแปลงเพื่อแจกตั๋วชมภาพยนตร์ให้กับผู้ฟังได้เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง 2.22 โดยภายในงานมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกมากมายณโรงภาพยนตร์เมเจอร์เอสพานาดซินีเพล็กซ์รัชดาสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนำโดยผู้ประกาศจากทางสถานีพร้อมทั้งแก๊ปจักรินเจมภูวดลท็อปสุทธิพัฒน์และยุณัฐพลจากละครเรื่องสายลับจับแอปจัดกิจกรรมฟาร์มนมชมวิถีเกษตรเชิญชวนเน็ตไอดอลจากแนว FC Thailand และแฟนข่าวร่วมเดินทางไปที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กจังหวัดสระบุรีเพื่อร่วมศึกษาตำนานนมวัวแดงพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของคนไทยอันประกอบไปด้วยกิจกรรมชมกระบวนการผลิตนมชมสาธิตการรีดนมชมสาธิตการทำปุ๋ยนมและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำปุ๋ยนมและอีกทั้งปาร์ตี้ดื่มนมก่อนเดินทางกลับบ้านอีกด้วยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆเหล่านี้ได้อีกครั้งทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว
พบกับปรากฏการณ์ใหม่กับอวตาร Discover Pandora Bangkok Interactive Exhibition ที่งานนี้ได้ยกเอาเหล่าดาวแพนโดร่าจากจินตนาการอันไกลโพ้นกว่า25ล้านล้านปีแสงจากภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกสุดยอดผลงานของเจมส์คาเมรอนผู้สร้างหนังอันชื่อดังมาไว้กลางกรุงเทพถูกถอดแบบและสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีล้ำจินตนาการให้ชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดทั้งส่วนประสาทการรับภาพกลิ่นเสียงสัมผัสของผู้เข้าชมการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และครั้งที่2ของโลกคุณผู้ชมสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าทึ่งได้ที่ MTC Hall ชั้น4 The Mall บางกะปิงานจัดระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง3กันยายน2560กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้คือช่วงของ Star Network นะคะและตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่อาร์มด้วยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆครับสำหรับรางวัล Thailand Headline People of the Year ผมไปรับมาเมื่อวันคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาสุดยอดมากคือเป็นรางวัลที่ผมว่าเป็นรางวัลพิเศษนะมันเป็นรางวัลที่ดูมีคุณค่าเพราะว่าเขาโหวตมาจากปีที่5แล้วเขาโหวตมาจากเมืองจีนเขาบอกว่าเรื่องราวผมที่ลงในนิตยสารมากกว่ามีคนชอบมีคนอ่านเยอะแล้วก็คนที่ได้รับรางวัลคิดดูผมไปเจอคุณหลี่เหลียงเว่ยนะครับติงลี่อ่ะที่เป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ผมไอดอลผมเนี่ยเด็กๆผมอยากบอกว่าเป๊ะมากคน60หน้าตึงขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะสคิปวันเกิดพี่อามไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องนับตัวเลขกันนะแต่ผมจะบอกว่าอ๋อผมก็วันเกิดผ่านมาด้วยแต่วันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องราววันเกิดผมเพราะผมไม่มีเค้ก50ก้อนเหมือนผู้ชายคนนี้นี่คือพระเอกอาคมครับแฟนคลับเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเจมส์ตอนที่เจมส์ไม่รู้เลยนะแต่เจมส์จะต้องรู้แล้วลำบากใจมากเพราะเจมส์ไม่รู้ไงตอนมาแล้วแบบ50ก้อนจะกลับไปไม่รู้จะบริหารจัดการยังไงนะแต่นอกจากนั้นเนี่ยยังมีศิลปินดาราวันเกิดของคริสหอวังที่ต้องขอบอกว่าแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าเวียนมาอีก1ปีแล้วชีก็ยังคงแซ่บไม่เปลี่ยนหมายถึงคุณคริสหอวังสวยมากครับผมอายุหน่อยมั้ยอายุ37 37จริงเหรอเนี่ยอันนี้ผมอ่านตามที่เขาเขียนมาตกใจหนักมากชมพู่อารยาได้รับเค้กทุเรียนย้อนหลังวันเกิดอายุครบ36แสดงว่าชมพู่นะครับเกิดปีเดียวกันกับเจมมานะครับคือขยับไป12ปีนี้12ปีอะไรอย่างนี้นะครับไปร่วมงานวันเกิดของเขาๆและเธอกันดีกว่าโอเคค่ะ Star Network สัปดาห์นี้จะตั้งข่าว Happy Birthday ให้กับเหล่าดารานักแสดงช่อง3กันนะคะเพราะว่าเกิดกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพระเอกหนุ่มจากละครเรื่องอาคมยังหนุ่มเจมมาค่ะที่งานนี้นะคะแฟนคลับเขาหอบเค้กมาทำเซอร์ไพรส์วันเกิดแบบอลังการงานสร้างมากๆถึงตึกมารีนนท์กันเลยล่ะค่ะแม่งานนี้นะคะเห็นว่าแฟนคลับมากันแบบคับข้างทำเอาหนุ่มเจมของเราออกอาการยิ้มแก้มไม่หุบกันเลยล่ะค่ะเพราะว่ารวมๆที่เจแอบนับดูนะคะคุณผู้ชมขาเค้กไม่ต่ำกว่า 40-50 ก้อนกันเลยล่ะค่ะแต่ว่าหนุ่มเจมขาถ้ากินเค้กหมดทุกก้อนเจว่าเบาหวานขึ้นตาแน่นะมาแบ่งกันบ้างนะเรามาต่อกันที่นักแสดงมากความสามารถอีกหนึ่งคนของทางช่อง3อย่างสาวคริสหอวังกันค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดครบรอบ37ปีแล้วนะจ๊ะต้องบอกเลยว่า37ยังแจ๋วแหววจริงๆนะเนี่ยงานนี้สาวคริสก็จัดปาร์ตี้วันเกิดสุดน่ารักแถมยังเชิญลูกทีมจากรายการ The Face Thailand มาร่วมงานกันอีกด้วยล่ะค่ะต้องบอกเลยว่าแค่ส่องใน IG เจก็อิจฉาในความสวยและความสตรองของพวกนางจริงๆแถมงานนี้นะคะยังมีแฮชแท็กวันเกิดของสาวคริสแบบเก๋ๆว่าทีมคริส Forever กันด้วยนะจ๊ะใครๆก็รักคริสเนี่ยปิดท้ายสตาร์เน็ตเวิร์กสัปดาห์นี้ด้วยวันเกิดของคุณแม่สุดแซ่บและเป็นคุณแม่ลูกแฝดอย่างสาวชมพู่อรยากันด้วยล่ะค่ะที่เมื่อวันก่อนนะคะเพิ่งได้เค้กย้อนหลังวันเกิดอายุครบ36ปีจากชาวคณะกันด้วยซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าถูกใจสาวชมพู่มากเพราะว่าได้เค้กทุเรียนกันด้วยล่ะค่ะงานนี้สาวชมพู่ได้อัพวิดีโอลงใน IG พร้อมติดแฮชแท็กน่ารักว่าอย่าปล่อยคนท้องไว้กับทุเรียนแหมสาวชมพู่ทั้งน่ารักอารมณ์ดีแถมสุขภาพดีเพราะว่าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแบบนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าลูกน้อยฝาแฝดต้องออกมาแข็งแรงสมบูรณ์อย่างแน่นอนยังไงเจ๊ขอสมัครเป็นแฟนคลับไว้ก่อนนะจ๊ะเจ้าตัวน้อย Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิดกับทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าเป็นคุณเจมาคุณคริสหอวังแล้วก็คุณชมพู่อารยาและคุณอามวิบูลย์ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมจะบอกว่าอย่าลืมติดตามนะครับในตอนสุดท้ายของ Cupid The Series คุณชมพู่ยังไงก็ต้องรักกันกับคุณเคนน่ะนะต่อธนภพยังไงก็ไม่ได้อ่ะสีสันล้วน
นะครับแล้วผมอยากจะบอกว่าต้องสนุกแน่ๆนี่คือซีรีส์สุดท้ายนะครับของ The Cupid นะครับให้ได้ตามชมกันด้วยนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเรานะครับเนื้อหาอย่างนี้รวมถึงคุณผู้ชมได้อยากจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็ติดต่อมาที่รายการของเราค่ะผ่านช่องทาง Facebook ของรายการเรานะคะ168 HRS Fanpage ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องราวของท่านน่าสนใจเราจะนำเสนอในรายการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเราอยากจะได้ไอเดียดีๆหรือว่าสิ่งที่คุณทำแล้วน่าสนใจมาออกทีวีกันครับวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าผมและคุณศิริลาคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ